ทางด้านใต้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วทดลองเปิดน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นกับผักหวานป่าเริ่มที่จะมีความสามารถที่แรงนี้น่าจะนำผักหวานป่าผ่านแรงไปได้ด้วยดีระบบสปริงเกอร์ที่ลงทุนไปพอสมควรก็คิดว่าอีก 2-3 โซนน่าจะเสร็จภายในปีใหม่นี้ก็คงจะทำให้สวนของเราชุ่มชื้นมากขึ้นนี่แหละคือการปั้นสวนรวนไร่สวัสดีครับ